มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะพาทุกท่านขึ้นไปที่400,000ลิตรนะคะโดยวันนี้ต้องขออนุญาตใช้รถขึ้นเขาค่ะเราได้ตรวจงานกันเมื่ ช่วงกลางวันกับอาจารย์น้องสมถึงบริเวณที่เราจะสร้างเป็นศาลาจุดพักเวลาเราอาบป่าหรือเราเดินป่านะคะท่านดูตรงนี้ไปก่อนนี่เป็นการเริ่มต้นงานของเราวันนี้วันแรกเขาเริ่มดัดเหล็กแล้วเป็นโครงหลังคาแล้วอุทัยคือช่างก็เริ่มมาแล้วนะคะไม่เกินเวลาเดือนตุลาคมสักปลายเดือนเราจะเห็นอาคารนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งในอาคารตัวอย่างนะคะที่เราจะพลิกฝ่ามือกันใช้วิธีการทำของที่มันง่ายๆให้มันง่ายขึ้นนะคะคือไม่ทำของง่ายให้ยากคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือทำของยากให้ง่ายเราอย่าทำของง่ายให้ยากนั่นคือหลักเกณฑ์ของการทำงานในช่วงที่เราจะนำธรรมะออกไปช่วยรักษาผู้คนนะคะก็ขอเชิญทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการที่เราจะทำรายการวันนี้ด้วยกันเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกแทบจะทุกวันมีวันนี้แหละค่ะที่ฟ้ากระจ่างหน่อยเป็นการยืนยันนะคะว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทรงตัวได้แล้วนะคะดอกก็ออกไปแล้วช่วงนี้ฝนตกหญ้าก็จะแบบออกดอกสว่างสวยเลยค่ะเดินนำหน้าไปก่อนก็ได้ลูกจ้ะเห็นดอกหญ้าซึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาต้องมาช่วยกันตัดแล้วไม่งั้นเราจะปิวเพราะควายมี4ตัวกินไม่ทันนี่หญ้าที่ชนิดควายกินเลยนะคะเขาเรียกหญ้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเปียกๆนั่นแหละก็อันเนี้ยถ้าปิวไปก็จะยุ่งหน่อยอันนี้ปิวไปเยอะละเพราะว่าฝนตกก็เห็นทองอุไรแบบต่อยอดเลยพอออกดอกเสร็จก็ต่อยอดเลยค่ะต้นตะแบกนี่ก็ถือเป็นไม้ป่าในพื้นที่ตรงนี้คุณแม่ชอบตะแบกนะมันสีม่วงมีตะแบกมีเสลานะคะแล้วก็มีชงโคมีอินทนีลก็เป็นต้นไม้ที่เฉดม่วงทั้งสิ้นก็ให้กำลังใจสำหรับคนที่หาความงดงามเล็กๆน้อยๆระหว่างทางไปเรื่อยๆอย่าพึ่งย่อท้ออย่าปิดตัวเองอย่าซบเซาให้รู้สึกกระตือรือร้นที่จะมีชีวิตที่เป็นนักสู้แล้วก็ใช้การต่อสู้เป็นชัยชนะที่เราเริ่มต้นที่ตัวเราเองลมพัดได้แล้วจูงมือกันขึ้นมาวันนี้ไม่ได้พักเพราะว่ามีการประชุมหลายเรื่องคนประชุมก็กำลังเดินทางกลับโดยเฉพาะกลุ่มแม่ที่เข้ามาช่วยเด็กประปากยอทำตุ๊กตาน้องนุ่มเพื่อที่จะเอาไปช่วยโควิดของหลานๆที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าหลายคนก็ค่อยๆปรับตัวนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณแม่ก็พาพวกเราเดินเข้าไปนั่งก่อนยังพอหลงข้างทางอยู่บ้างลูกอันนี้งานต่อไปของเราคือถอนหญ้าล่ะระหว่างเนี้ยเป็นระหว่างของการต้องแบ่งเวลาทำงานฝนตกก็ต้องปลูกพอร้อนๆก็ต้องถอนวันนี้เรามานั่งคุยกันวันนี้อาหารกลางวันหมดไหมจ๊ะหมดค่ะ
เก่งหลายอย่างเนาะเด็กๆป้าๆก็ยอมันรอวันอาทิตย์เลยรอจะได้กินพี่มุ้ยก็เอาซาลาเปามาให้เยอะเนี่ยคงกลับถึงแล้วพูดถึงมุ้ยก็ต้องชมมุ้ยก็ใช้เวลาที่ดีมากกับแม่วันนี้แม่มาหรือเปล่าคะเศรษฐีแม่มาเรื่องอาหารกลางวันเหรอคะแล้วกลับไปหรือยังอ๋อแม่ไม่ได้มาเหรออ๋อส่งแต่อาหารมาเลี้ยงลูกชื่นใจไหมคะชื่นใจก็ขอบคุณแม่ทุกคนวันนี้เดินไม่ไหวเจ็บแต่ว่ายังมีความสุขที่จะออกมาให้ธรรมะมีความสุขที่จะยังทำหน้าที่โอ้ตัดสินใจถูกนะขึ้นมาข้างบนอากาศดีมากนะอากาศดีมากวันนี้เรายังไม่ได้เปิดบ้านเป็นทางการแต่ว่าประกาศไปเมื่อเช้าว่าอ้าวตกลงเสถียรหุบเขาโพธิสัตว์เปิดปรากฏว่าคนเข้ามาเยอะเลยเหมือนรออั้นใช่ไหม ใช่ป่ะไม่ใช่ไหมเหมือนรออั้นพอคุณแม่บอกอ่ะเปิดประตูว่าจะเปิดวันที่15แต่ไม่เป็นก็โหมากันเยอะตั้งแต่หนึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมาแล้วก็SME ใช่ไหมคะก็หลายคนมาของแขกคุณยายก็เยอะอยู่เพราะว่ามีประชุมค่ะทีนี้ใครมาอีกล่ะจ๊ะจากกรุงเทพจากกรุงเทพจากชะอำจากหัวหินก็มาจ้ะเขารู้ไหมว่าเราเปิดบ้านเห็นบางคนบอกว่าตาม Facebook Live อยู่เจ้าค่ะพอได้ยินข่าวว่าเปิดบ้านเจ้าค่ะมาเป็นกลุ่มมากราบพระนะอ่ะประกาศเป็นทางการเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้พบกันเขาก็จะมีมาตรการก็คือ1กาดไม่ตกทุกคนก็ต้องถ้าเราสงสัยใครก็อาจจะต้องห่างๆกันหน่อยนะคะลดคนละคันแล้วก็มีFace Shieldให้แม่ชีเอาไว้ก็ขออีกอันเดียวถ้าใครมีได้ก็คือลำโพงที่มันใส่อย่างเงี้ยแตะเรามีไหมเคยมีเจ้าค่ะดูที่ว่าเขาซื้อที่ไหนถ้าใครพอมีอยู่แล้วนะคะมาให้มาถวายให้แม่ชีมาดามสุขก็จะได้เอาถือไว้แล้วก็พูดแล้วก็ใส่ face shield แล้วก็อยู่กันไกลๆก็จะอธิบายว่าองค์ดำคืออะไรก็คนก็มานมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำมาร่วมภาวนากับการรอพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเหมือนชาวบ้านที่อยากเข้ามาคิดถึงกันนะคะคนกรุงเทพก็ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบกาดไม่ตกแต่ว่ามันก็อยากปลดล็อกแล้วอะก็ใช้วิธีการลองค่อยๆดูก็ต้องขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็สนุกสนานนะคะมีอะไรก็เลี้ยงกันโดยเฉพาะอาจารย์น้องสมเนี่ยก็เอางานมาถวายแล้วก็เอาไฟนะคะที่จะให้สวดมนต์นะคะมาถวายด้วยพี่ประสบฝากมาต้องขอบพระคุณพี่ประสบมากเลยค่ะเดี๋ยวช่วยบอกให้จอยเนี่ยเอาสิ่งนี้มาเพื่อที่จะติดหลายคนอาจจะยังไม่มีเดี๋ยวเราเอามาถ้าให้จอยเอามาได้ก็จะได้ให้พรเพราะว่าวันนี้พี่ประสบฝากมาซื้อมาให้เยอะแล้วก็มีแบบชนิดนี้ด้วยนะคะใส่แบบอันนี้ต้องแจกบรรดาพวกที่ทำงานแบบไม่มีโอทีอะค่ะทำงานแบบไม่มีโอทีเข้าใจไหมคะที่นี่ไม่มีตอกบัตรเพราะการตอกบัตรคือการสร้างให้คนโกหกการตอกบัตรทำให้คนไม่ซื่อสัตย์หลายคนบอกการตอกบัตรจะทำให้เกิดจิตสำนึกหาเป็นเช่นนั้นไม่การตอกบัตรคือสอนให้คนมีวิธีการโกงในวิธีการที่ทำให้คนอื่นดูโง่กว่าเราดูฉลาดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสุจริตแล้วก็ไม่ต้องมีการตอกบัตรไม่ต้องซื้อเครื่องตอกบัตรเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแนนซึ่งก็ส่งเรือมาให้คุณแม่เนี่ยได้เลือกแล้วคุณแม่บอกว่าขอเรือขยักที่แบบ
อย่างเงี้ยค่ะสัก2ลำได้ไหมเพราะว่าเด็กๆ เขาก็คงอยากจะลองไปทำการพายเรือก็งานต่อไปของเราก็จะไปกันสร้างแพรแล้วก็เรือก็มีคนบริจาคแล้วนะคะก็วันนี้ก็มีคนที่ร่วมเป็นหนึ่งนะคะในการที่จะทำให้เกิดความพร้อมก่อนเดือนตุลาคมนี้ที่จะทำให้เรามีนิทรรศชีวิตที่มันเป็นคล้ายๆการเร้ากุศลให้คนออกมาเป็นนักสู้ที่ดีเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่าวันนี้ตอนที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเนี่ยก็ได้ขับรถยาวเครนโดยป้าตุ๋มก็พาเข้าไปดูทาราฟาร์มไปดูผักไปดูโรงปุ๋ยนะคะไปดูบ่อน้ำก็บอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นนักสู้ของพวกเราที่ไม่ละเลยการภาวนาเลยก็เลยทำให้เกิดเหมือนมีเรื่องเล่ากุศลว่าเดี๋ยวจะพาชาวบ้านแถวๆนี้ที่ทำโปรดักต์ของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นไม้ตาลไม้ไผ่หรืองานไม้ของเพชรบุรีก็มีของดีเยอะนะคะก็จะเอามาร่วมกันที่จะทำให้พวกเราได้ใช้ก่อนเป็นการเปิดบ้านในเดือนตุลาคมคราวนี้เปิดบ้านเนี่ยไม่ใช่เปิดให้คนเข้ามาเฉยๆแต่เปิดวิถีของการเชิญแขกนะคะในงานนิทรรศชีวิตก็สำหรับการทำเขาเรียกว่าshape table คือStylist Food Stylist ของเราคือพี่ดวงฤทธิ์จะมาในเดือนตุลาคมอ้าวมาแล้วเอาตัวอย่างมานะคะเอาทั้งตะกร้ามาเลยพี่ต้องสมบอกว่าถวายไม่ทันตอนรายการเลยเพราะว่ามันมีคิวเยอะมากอันนี้แหละค่ะขอบพระคุณพี่ประสบมากเดี๋ยวเราจะให้คณะแม่ชีได้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่มีแสดงว่าอันนี้ต้องเอาไปชาร์จก่อนใช่ไหมไม่ค่ะต้องทำตัวอ๋อทำไม่เป็นดูฉลาดเก่งกาจเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวถ้ามืดเราแจกแล้วเราก็บันทึกว่าใครเบิกไปเดี๋ยวเก็บแจกจะเอาไว้ในช่วงที่อ๋อประหยัดค่ะพี่ประสบเลขาเขาบอกว่าแจกให้ใช้แล้วเอาเก็บค่ะไม่ให้เอากลับกุฏิเพราะว่ามันควรจะเป็นของส่วนกลางคุณแม่ก็ว่าอย่างนั้นนะถูกต้องส่วนเรื่องที่มันจะทำให้เห็นว่าแม่ชีที่ทำงานกันไม่มีเวลาพวกอากาลิโกเนี่ยก็จะมีหัวใส่ซึ่งวันนี้มีไหมจะได้ให้คนที่ทำงานกลางคืนปีว่าเข้ามาเป็นตัวแทนเอานะคะคณะแม่ชีก็จะครบแล้ววันนี้คุณแม่ออกมาเร็วตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่อะว่าอาทิตย์ฮะ182ค่ะโอ้ถ้าไม่300เนี่ยไม่สวดมนต์ดีกว่ามั้ยนี่เอาจริงๆนะเราต้องแข่งกับท่านไพวันใช่มั้ยโอ้วันนี้พูดถึงลิซ่าหน่อยเมื่อกี้นี่ก็ทำกันบ้านมาพอสมควรเราก็คงรู้จักลิซ่ากันดีนะคะพอดีชื่อตอนวันนี้คือการไม่ร้องเพลงแต่ลิซ่าเนี่ยร้องเพลงแล้วคนรู้จักเพราะลิซ่าเขาไม่ได้เป็นนักบวชนะคะนักบวชเนี่ยก็มีข้อความว่าอย่าหัวเราะกว้างเกินไปนะคะหรือว่าพูดเล่นหัวเล่นอะไรกันอันนี้ก็สงสารท่านสมปองอยู่เหมือนกันนะที่จริงท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีนะคะแล้วก็ไม่ร้องเพลงไม่ใช้คำว่าร้องเพลงแต่ว่าการสาธยายมนต์เนี่ยเป็นเหมือนการมีจังหวะของลมหายใจที่จะทำให้การหายใจกับการสาธยายการสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่การร้องเพลงแต่เป็นการสาธยายนะคะแล้วเราเองก็มองว่าโอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะจากบุรีรัมย์กลายเป็นคนที่สามารถที่จะทำให้คนรู้จักประเทศไทยได้ทั้งโลกเลยเป็นคนที่สามารถที่จะทำให้ความเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยได้ออกไปเป็นที่รู้จักหรือว่าที่ประจักษ์คุณแม่ก็ต้องขอบคุณเด็กๆรุ่นใหม่จริงๆที่สามารถใช้
สิ่งที่เขามีความเพียรมีความพยายามมีอนาคตที่อยู่กับการไม่ปฏิเสธการทำอะไรซ้ำแล้วถูกพัฒนาในความซ้ำเนี่ยสดแล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอแสดงมุทิตาจิตนะคะกับคนรุ่นใหม่ที่มีคนทั้งชอบแล้วก็อาจจะมีคนที่อาจจะมีเขาเรียกว่าความคิดเห็นแตกต่างแต่เราไม่ทะเลาะ กันก็คือชอบไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องที่มันขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะคนชอบก็คิดอย่างนึงคนไม่ชอบก็คิดอย่างนึงแต่ถ้าคนปฏิบัติจริงๆก็จะรู้ว่าไออาการของสภาวะจิตที่มันทั้งชอบหรือทั้งชังเนี่ยมันอนิจจังทั้งนั้นชีวิตมันคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นริซ่าก็กำลังเจอการเปลี่ยนแปลงในเชิงสูงขึ้นจากที่เราเคยหวังว่าเราจะเป็นพอเราลงทุนมากๆเราก็เป็นได้แต่สิ่งที่เป็นในที่สุดมันก็จะไม่เป็นได้เพราะฉะนั้นเราเหมือนกับเป็นศิลปินที่เวลาถูกจุดขึ้นไปบนฟ้าเราก็จะเห็นแสงนะคะมันแสงพุอย่างเงี้ยค่ะสวยงามแต่ว่ามันมีวันขึ้นแล้วมันก็มีวันลงแต่ในช่วงระหว่างขังคานขึ้นไปอย่างสูงสุดเนี่ยมันเป็นบทบาทของเราที่จะได้ทำอะไรให้คนจดจำในฝ่ายที่มันถึงแม้ว่าจะตกลงมาในวันต่อไปมันคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแต่มันจะจำสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่บนท้องฟ้าได้และพวกเราก็อยากจะให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ว่าทำให้แบบเป็นการพุ่งขึ้นไปแบบส่องตะเกียงเลยให้เห็นปัญญาของเราเลยก็เป็นเด็กน่ารักเมื่อกี้ก็ดูคุณบูดี้ก็สัมภาษณ์อยู่เด็กฉลาดนะคะเป็นเด็กฉลาดมีความเพียรเปิดเผยตรงไปตรงมากลัวก็ว่ากลัวนะคะรักก็ว่ารักกลัวผีรักแมวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นธรรมชาติฉะนั้นเราอย่าเชื่อว่าเด็กเนี่ยเขาจะพัฒนาศักยภาพของเขาไปให้ถึงที่สุดเวลาที่เขาพุ่งขึ้นไปโหต้องเรียกว่ายอดวิวนี่ถล่มทลายนะคะถ้าเอาดูตามความเป็นศิลปินเขาก็จะต้องนับสถิติกันเวลาที่สั้นสุดไปได้ไกลสุดเนี่ยเขาก็ถือว่าเข้าเป้าที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีคนที่ทำงานที่ประเทศเกาหลีซึ่งพวกเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยสตรีท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ส่งเสริมมาแล้วทั้งสิ้นพวกนี้ก็จะมาเข้าคลับเฮาส์กับคุณแม่แล้วก็ที่เขาบอกว่าชดาอะไรหรือว่าที่จะใส่ไอ้ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ที่เป็นพิกุลเนี่ยนะคะซึ่งศิลปินก็คือคุณสลันเนี่ยคุณสลันเนี่ยเป็นคนออกแบบบล็อกให้กับเสถียรธรรมสถานตอนที่ทำ อาคารธรรมสมวันนี้อาจารย์ต้องสมมาก็บอกว่าดูสิสลันเดี๋ยวนี้เขาไปทำเรื่องเจลลี่กับศิลปินดารานางแบบฉะนั้นเขาเนี่ยเคยมาสอนคณะไม่ชีนะคะทำดอกไม้ติดเสื้อให้แม่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราลงทุนกันไปดีๆเนี่ยเราเห็นต่างแต่เราไม่ขัดแย้งเนี่ยมันจะชื่นชมคุณแม่ก็ต้องชื่นชมในศิลปินที่แต่งตัวให้กับริซ่าที่มีความเป็นไทยแล้วก็ดอกไม้ที่ติดแก้มของยีหนูริซ่าเนี่ยก็คือศิลปินที่ออกแบบบล็อกซึ่งเราก็เอามาใช้ในหุบเขาด้วยแล้วเขาก็รักแม่มากเขาก็สอนให้คณะไม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยสร้างดอกไม้ที่ทำจากกระดาษเป็นเครื่องประดับเช่นต่างหูติดถ้าเราเห็นของลิซ่าก็คือเราเขียนว่าอะไรที่มันเป็นพิกุลที่ติดแก้มคุณแม่ก็เลยต้องดูเพราะว่าเรารู้จักศิลปินที่ชื่อคุณสลันนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่งานของคุณสลันก็ไปอยู่ในต้องเรียกว่าโหอันดับต้นเลยนะคะตอนนี้ของศิลปินในโลกใบนี้ค่ะเราเหลือเวลาอีกสัก6นาทีจะ18นาฬิกาวันนี้คุณแม่อาจจะไม่ช้านักพกขึ้นมาข้างบนก็หนาวนะคะปีกี้นี้อากาศดีพอเริ่มเย็นก็จะหนาวแล้ววันนี้เราจะสวดในบทพาหุงใช่ไหมพุทธพิธีชนะมารมีคำถามไหมเจ้าโอ้มีคำถามไหมจ๊ะไม่ได้มีคำถามเจ้าค่ะแต่ว่าแนนอยู่ในรายการด้วยเจ้าค่ะ
้าแนนแนนคุยกับแนนก่อนแนนตื่นเต้นคุณยายคุณยายพายเรือก็คิดว่าเรือที่ส่งแบบมาถ้าไม่แพงโอเคนะจ๊ะแล้วก็เรือที่จะเป็นขยักใช่ไหมก็ดีจ้ะถ้าไม่แพงนะช่วยชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรือที่จะเอาไว้ฉุดช่วยถ้าเผื่อกรณีฉุกเฉินอันนั้นก็คิดว่ากลุ่มสะใจดีก็น่าจะสามารถสตาร์ทเป็นเดี๋ยวแม่ชีเราก็สตาร์ทได้ก็มีไว้ใช้หน้าที่ของแนนก็คือพาเรือเหาะมาถึงคุณยายในขณะที่หน้าที่ของพวกเราก็คือไปเอาน้ำเพชรมาใส่บ่อให้เต็มก็คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้เลยเพราะว่าทางชนรับประทานที่แก่งกระจานก็มาดูแล้วอาจจะต่อจากท่อน้ำอนุญาตให้เปิดเข้ามาเพราะเราก็เป็นการเกษตรนะคะชาวบ้านก็ให้ใช้กลางวันของเราก็ใช้ในเวลาที่ชาวบ้านไม่ใช้ก็สลับกันก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็ขอบใจแนนที่ออเดอร์กุหลาบมาตกกระจายถ้าสามารถทำได้อย่างนี้ก็คณะทำงานในทาราฟาร์มก็จะมีความสุขมากประกาศให้แล้วว่าแนนสั่งกุหลาบ200ชุดที่เป็นไซส์ XL เขาจะมีเวลาผลิตเลยส่วนวันนี้ที่เปิดเขาเรียกเปิดออเดอร์เข้ามาเนี่ยไม่ชีแหม่มได้จัดการส่งไปแล้วนะจ๊ะไม่ใช่หน้าม้าก็เหมือนเป็นหน้าม้าแหละนะตอนนี้ใช้วันอาทิตย์เป็นวันออเดอร์ของก็ขอบใจแนนมากแล้วก็ดูแลบริวารให้ดีอย่าให้ติดโควิดจะได้เปิดบริษัทได้เร็วๆนะจ๊ะแนนรับทราบปฏิบัติเจ้าค่ะรับทราบปฏิบัติขอบใจวันเกิดอยากได้อะไรสวดมนต์บทพาหุงให้วันนี้แล้วกันเดี๋ยวรับไว้อีกทีหนึ่งนะจ๊ะจ๊ะพุทธสาวิกา509เข้ามาหลายท่านเลยเจ้าค่ะแล้วก็พี่แหม่มพี่ไรวันบุญล้นก็เข้ามาชมรายการด้วยเจ้าค่ะอ้าวพี่แหม่มพี่ไรวันบุญล้นรู้สึกเราจะมีนัดกันนะมีนัดกันพี่แหม่มมาขอเวลาใช่ไหมคุณแม่ให้เวลาแต่จำเวลาไม่ได้ที่ว่าจะพาใครมาแล้วอยากทำเรื่องมิวสิคอลตอนนี้นะใครทำอะไรถวายพระอริยธาราแล้วเนี่ยเหมาะกับยุคเลยนะเพราะว่ามันเป็นยุคที่ต้องออกไปฉุดช่วยไงมันเป็นยุคที่เราต้องช่วยกันทุกคนเราก็ช่วยตัวเราเองแล้วเราก็ออกไปแจกของสองตะเกียงถ้าพี่แหม่มตามดูคุณแม่แล้วมีความสุขยินดีต้อนรับพี่แหม่มพี่ไรวันบุญร้นเนี่ยเป็นผู้กำกับกำกับอะไรอ่ะละครการแสดงคอนเสิร์ตทำงานให้เสถียรหลายคอนเสิร์ตนะกับกลุ่มของพี่ตุ้มผุดสชาพ่อธเนศเดี๋ยวเนี่ยเรามาดูหุบเขาเนี่ยแหละหลังจากที่ฝนฤดูฝนผ่านไปแล้วเนี่ยเทศกาลดอกบังกะเรดอกกุหลาบบังกะเรบานเนี่ยเราอาจจะมีอะไรเล็กๆที่มันอาจจะทำให้คนรู้สึกได้กลับมาเห็นเหมือนอัลบั้มชมสวนแต่คราวนี้เป็นการชมหุบเขาก็ยินดีต้อนรับนะคะจ้ะแม่อุ้ก็เข้ามาแล้วนะคะใครนะจ๊ะแม่อุ้เจ้าค่ะเข้ามาวันนี้ก็ทานกันทั้งแขกแล้วก็นักบวชแล้วก็อาสาสมัครเลยนะเศรษฐีเขาก็เสิร์ฟอย่างมากมายไม่น่าเชื่อนะว่าแม่ชีที่นี่ทำอะไรกันหันไปนี่ใครทำอ่ะลูกเอาร้านมาจากไหนอ้าวมิ้นเธอทำอะไรได้อีกเนี่ยจะรู้ถือไฟคุณยายก็เหมือนทหารถือเลยเก่งขอบใจอร่อยไหมจ๊ะอ้าวสาธุให้คุณแม่แน่ๆคุณแม่อยู่สาธุสาธุให้แม่อุด้วยจ้ะต่อไปค่ะมันมีคำถามหนึ่งคำถามค่ะคุณยายจากคุณรดาวันเจ้าค่ะถามว่าคนพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่เพราะเราจะเตือนสติเขาด้วยวิธีไหนดีเจ้าคะแล้วเป็นใครล่ะจะเตือนเขาอ่ะเขาพูดหยาบมากเลยเจ้าค่ะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่แล้วเขาเป็นพ่อแม่หรือเปล่าล่ะคุณไม่ค่ะมีคนพูดคุณระดาวันถ้าสมมติเป็นลูกเราพูดกับเรามันมีวิธีการตอบอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ได้ศรัทธาเราพูดไปเขาก็ไม่ฟังหรอกจ้ะไม่ฟังหรอกให้เรารู้ตัวเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการคือไม่ทำในสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ควรทำแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเขาศรัทธาเราเขาไว้ใจเราเขาเปิดโอกาสให้เราบอกได้
ก็ถามเขาว่าลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่เนี่ยรู้สึกยังไงกับการได้ยินเสียงเหล่านี้เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่รักเราเขารู้สึกอะไรลองไปถามพ่อแม่เราดูไหมเนี่ยค่ะเราใช้วิธีการให้เขากลับไปถามใจตัวเองให้เขาพูดหยาบคายถ้าเขาไม่รู้สึกว่ามันหยาบคายเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หยาบคายฉะนั้นวิธีการของเราก็คือถามเรื่องความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อแม่ที่ได้ยินลูกพูดอย่างนี้ถ้าอยากรู้ว่าพ่อแม่รู้สึกอย่างไรไปเปิดใจคุยกับพ่อแม่อันนี้คุณยายแนะนำนะแต่ถ้าเขาเป็นลูกเราเราบอกเขาเลยค่ะแม่ก็ได้ยินสิ่งที่ลูกกำลังพูดอยู่ถ้าลูกอยากรู้ว่าแม่รู้สึกอย่างไรแม่ก็ขอโอกาสที่จะเล่าให้ลูกฟังอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องดูถูกไม่ต้องบอกว่าเราถูกเขาผิดเขาดีหรือเขาไม่ดีให้เขารู้ว่าเขาเห็นความรู้สึกของคนที่เขารักรู้สึกอย่างไรถ้าอยากฟังก็ลองเปิดประตูหัวใจออกมาฟังกันค่ะจากบุกกี้เจ้าค่ะกลับนมัสการคุณแม่เจ้าค่ะคิดถึงนะเจ้าค่ะวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะใช่บุกกี้ขอบใจมากไม่ได้ไปไหนเลยนะบุกกี้ได้ proposal หรือยังคะฝากไปดูด้วยเนาะจ้ะแล้วก็วันหนึ่งปุ๊กกี้ก็มาที่นี่แหละอากาศก็เป็นอย่างนี้แล้วลูกมันก็มีแสงนะคะก็กำลังงดงามเลยถ้าอย่างนั้นตอนนี้18นาฬิกา2นาทีนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมก็รู้สึกอนุโมทนามากต่อการทำงานของสังฆะในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็ไม่ได้พักกันเลยวันนี้นอกจากเด็กๆประปากยอจะได้ร่วมรายการกับคุณยายในช่วงเช้าแล้วเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยเขาก็ได้รับหมอนน้องงีบกับตุ๊กตาน้องนิ่มนะคะที่จะเย็บด้วยมือของเขาเองส่งความรักผ่านตุ๊กตาตัวนี้ไปมอบให้กับเด็กๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าเด็กที่กำลังรออยู่ที่เตียงสนามนะคะเพื่อให้รู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักของผู้คนในโลกนี้เพราะเด็กเนี่ยเขาจะใช้การทัชการสัมผัสนะคะเพื่อให้เกิดความอบอุ่นก็ขอบใจมากก็เรียนกันนอกจากจะเรียนภาษาอังกฤษกับพี่วีว่าก็ได้เรียนกับแม่กุ้งแล้วก็แม่โอที่เป็นอาสาสมัครวันนี้นะคะแม่กุ้งก็มาประชุมกับคุณยายในขณะที่แม่โอก็สอนเด็กๆวันนี้ก็เด็กๆ ก็ได้รับรางวัลหลายเรื่องก็ขอบใจพุทธสาวิกาในเสถียรธรรมสถานที่ตลอดสัปดาห์เนี่ยถึงแม้ว่าฝนจะช่วยตกมาแต่ว่าเราก็มีงานอื่นๆเยอะเช่นเราเพาะต้นเบาบาปนะคะใครที่เพาะต้นเบาบาปเป็นใครที่รู้วิธีการเพาะต้นเบาบาปแนะนำเราหน่อยเพราะว่าเราเองก็เพาะอยู่ 4,000 กว่าต้นตอนนี้เหลืออยู่500ต้นกุ้มใจมากค่ะคุณแม่กุ้มใจเพราะว่าคุณแม่ก็ทำไม่เป็นนะคะคือมันก็แตกแล้วล่ะโหเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะมีปลาบาบาบแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันมีหนอนกินแล้วเราก็ไม่ฆ่าหนอนด้วยเอ๊ะเราต้องทำยังไงใครที่เป็นคนที่เพาะต้นบาบาบเอาความรู้มาให้เราหน่อยนะคะก็คณะแม่ชีจะได้ชื่นใจเอาใครเพาะบาบาบจ๊ะยกมือขึ้นอยากเล่าไหมว่าใจเสียไหมถูกกินไปเยอะไม่เสียนะทำบุญแล้วก็ต้องทำทานด้วยนะแต่บาบาบน่ะต้นละ99บาทเลยนะเพราะหายไปเยอะเนี่ยเงินมันหายไปเลยนะอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อไงทีนี้เราก็กลับมาในเรื่องของเราได้ชะอมมาแล้วนะคะ300กว่ากิ่งพอไหมชะอม300กว่ากิ่งพอไหมคะยังไม่น่าจะพออ่ะประกาศสิคะประกาศยังอยู่สัก200ต้นนะ200โอ้โหขอน้อยจริงๆขอทีละ200เลยนะคะก็เอาเป็นว่าใครขยายพันธุ์ได้ขยายมาเพราะว่าจะเป็นรั้วที่จะกั้นบริเวณที่จะให้เป็นรั้วเลยค่ะวัตถุประสงค์คือเป็นรั้วเลยเพื่อให้เด็กๆและก็คณะแม่ชีเนี่ยมีรั้วนี้แล้วก็นอกนั้นกลุ่มสะใจดีเขาก็จะย้ายกุฏิมาเป็น
รั้วให้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มีท่านเอ่ยชื่อไม่ได้จำไม่ได้ถ้าเขาไม่ส่งมานะคะอันนี้ต้องเป็นแบ็กสเตทละที่ปลูกอะไรนะที่เป็นไม้มาจากต่างประเทศนะใครรับคะวันนี้คุณแม่ได้รับรายงานเจ้าของมาเองอ้าวอันนี้ไว้พรุ่งนี้ตอบนะคะแต่ที่คุณแม่อยากได้อีกอันนึงบอกไปแล้วก็คือไปซื้อมาก็ได้ก็คือมะขามสีแดงเรามีต้นมะขามเยอะเราอยากต่อยอดมะขามสีแดงเอาไปทำยาค่ะคือตอนนี้งานในเสถียรจะปลูกเภสัชเพื่อการเยียวยาค่ะกุหลาบเยียวยาเรื่องซึมเศร้านะคะกระชายอะไรนะมะนาววันนี้คุณแม่ขอต้นชมพู่เพชรกับรองเพราะว่านะคะคือคุณแม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันคือการแชร์กันแคร์กันเรสเปคกันมันมากกว่าการซื้อขายแล้วก็คุณสมภพเองตอนนี้ก็ให้ทราบนะคะว่าเม็ดต้นบาซิลเนี่ยคุณแม่จะเก็บละลอกเนี้ยเพื่อที่จะปูพรมเข้าไปกับแปลงกุหลาบเลยซึ่งตอนนี้เราก็จะใช้ล็อตสุดท้ายเนี่ยกิโลสุดท้ายเนี่ยกับการปลูกก่อนที่ฝนจะตกนะคะเป็นการปลูกรอบอาคารทาราอาสมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอบคุณก่อนบอกขอบคุณไม่หมดล่ะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยมุ้ยก็ลูกศิษย์นะคะคุณแม่ก็บอกแล้วว่าลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยมันอบอุ่นมาเพื่อจะพาแม่เข้ามาชาร์จพลังงานแม่กับน้องชายที่ได้เข้ารายการเนี่ยตอนที่จะกลับขึ้นรถไปเนี่ยก็บอกว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะมาเดือนละครั้งคุณยายก็ดีใจมากก็สร้างกุฏิไว้หนึ่งหลังอาจารย์น้องสมก็อยู่ก็ฟังเขาในฐานะยูเซอร์อาจารย์น้องสมก็บอกว่าโอ้ก็แบบอนุโมทนานะคะแล้วก็ก่อนจะกลับก็ลงมาบอกคุณแม่ว่าตกลงกับน้องคุณแม่ว่าอยากจะร่วมสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พันกิโลแต่ขอส่งมาทุกเดือนใน10เดือนนี้คนละครึ่งกับน้องคุณแม่ก็อนุโมทนาคุณยายก็รู้สึกว่าลูกศิษย์เราก็ไม่เคยปฏิเสธเมื่อเห็นอะไรทำอะไรได้แต่ที่คณะแม่ชีคงจะแบบสำราญมากเป็นพิเศษก็คือมีทั้งขนมซาลาเปาขนมจีบเดี๋ยวคุณแม่จะมาสอนทำขนมจีบแล้วก็ทำเรื่องปอเปี๊ยะที่เป็นดอกกุหลาบนี่ก็เป็นอัปเดตใน1สัปดาห์ต่อ1สัปดาห์ที่จริงมีคนบริจาคนู่นนี่มาอีกเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องขอให้คนที่ทำงานต้องบันทึกไปอันว่าเราเนี่ยจะสวดมนต์แล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะขอบพระคุณนะคะบรรดาผู้ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือเราเลยไม่ว่าเราจะอยู่กันมาปีกว่ากับโควิดเนี่ยไม่ได้ออกไปบิณฑบาตแต่ชาวบ้านก็เอาของมาให้เราเช่นมะนาวเดี๋ยวนี้เราดองมะนาวได้มากกว่า 5,000 ลูกแล้วใช่ไหมถึงไหมลูกเนาะเท่าไหร่ลูกก็ลูกนับไม่ถ้วนมะนาวอร่อยมากเต๋อบอกว่าเขานึกถึงแม่ที่ตายไปเลยเพราะนี่คือสูตรมะนาวของคุณแม่เขานะครอบครัวต่อเต่าเนี่ยครอบครัวต่อเต่าแล้วก็เรามีสำหรับเสถียร2นะคะ 5,000 ลูกเสถียร1เขาไม่เบานะคะเขาก็ทำเพราะฉะนั้นกลับไปเนี่ยที่ต้องขอบคุณอีกอย่างคือสมาชิกที่เป็น VIP ของเราในเสถียร1ที่ตอนนี้กลับไปโอ้ยขยันขันแข็งตอนนี้แทบจะบอกว่าเสถียร1เสถียร2เตรียมเปิดบ้านไว้เพื่อจะช่วยให้อาการของโควิดที่เราปฏิเสธมันไม่ได้แหละแต่มันจะเป็นรองโควิดแต่เราสามารถใช้สิ่งที่เรามีอยู่เป็นศิลปะแห่งการเยียวยาได้ค่ะก็อย่ามัวแต่ไปร้องรำทำเพลงซะที่ไหนมากนักนะคะกลับมาสู่กับการมีปัจจุบันขณะการสาธยายมนต์เป็นอีกหนึ่งในการเดินทางเข้าถึงการหลุดพ้นถ้าเราอยากจะทำอะไรให้ชีวิตของเราดีขึ้นในพรรษานี้คุณแม่คิดว่า
มาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ค่ะอันนี้คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็จะเดินจงกรมเพราะนั่งนานไม่ได้ก็ต้องเดินขออนุญาตเดินฟังเสียงสวดมนต์ก็ขอเชิญแม่ชีได้ชุมนุมเทวดานะคะตกลงถึง300แม่จะสวดแล้วแต่ก็สวดเนาะสมันตาจักวาเรสุตรคาชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสสุนันตุสักขโมคทังจงฟังซึ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกาเมจรูเปคิริสิคารตาเตเจนตาลิเควิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาหุยเอวและกูหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามุนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรวนาคาเนเคหาวัตุมิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทมาจยันตุเทวาชลทารวิสเมยักขคันธะพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ปรายปรึกษาทุกยอมยาละดาวันดีเสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีถึงยักษ์คนทันรุตนาคาติทันตสันติเกหังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนัก
แห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุนกาโลยามพระทันตาธรรมสุนกาโลยามพระทันตาธรรมสุนกาโลยามพระทันตาพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐเยื่อยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควาโตปุพาภาคณมการังกรุมาสีเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูเยติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัรณีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ
กายเณวาจายวาเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเฆกุกัมปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า139บทพุทธวิธีชนะมารพาหุงสหาสมาภินิมมิตาสาวุธันตาริเมขลังอุทิตโคนรัสเสนมาลาทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะพยามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธรบมือขี่โคชสารครีเมฆลาพร้อมด้วยเสนามารโหนร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นมาราติเรกัมภิยุชิตสัพระติงคุรปนารวกัมมากัมทัตถยาขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะอารวกยักษ์ผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์ที่ลึกยิ่งกว่าพยามาเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระขันติความอดทนขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนาราคิริงคชวรอติมาตภูตังทาวากิจกรรมสนิวสุทารุนันตาเมตตาปุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมายิ่งนักแสที่จะทารุณประดุดไฟป่าและจับกราวุและสายฟ้าด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นอุคิตาคักขมติหัตถสุทารุนันตาทาวันติโยชนปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสคตมโนชิตาวามุนินทุตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรชื่อองคุลีมานผู้มีปวงคือนิ้วมือมนุษย์แสนร้ายกาจมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยชน์ขอใช้มงคลทั้งหลาย
จงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นกัตตวานกัตถมุทรอิวะคาปินียาจินจายะทุทะวจนะชนกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของนาจินจมานวิกาทำอาการประหนึ่งว่ามีคันเพราะทำไม้มีสันฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับประหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทภิโรปิตมนังอติอันทภูตปัญญาปฏิปัชลิโตจิตตวามุนินโทตันชะสาภวตุเตชะยะมะคลานิพระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจกนิครนผู้มีอัจฉาสายในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยะมงคลนั้นนันโทปนันทพุชคาวิพุทังมะอิทิงปูเตนะเทรพุชเกนะธัมมาปยันโตอิตุปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเทรพุทธชิโนรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระเถระขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นทุกขาทิฏฐิปุชเคนะสุทัตถะทั้งพรหมังวิสุทธิชุตินิทิปกาพิธานญาณาคเทนวิธินาจิตตวามุนินโทตันชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าทัพกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันเท้าผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดไว้แน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคละตะคาทายโยวาจันทินาทิเนสรเตมตันทิหิตวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมกขังสุขังอธิคมยานโรสปัญโยนรชนใดมีปัญญาไม่เกียจร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลแปดคาถาแม้เหล่านี้ทุกวัน
นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงซึ่งวิโมกขศิวาลัยอันเป็นบรมสุขแลมหาการุณิโกนาทุโอผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยพระมหาการุณาอิตายสัพพานินางปูริตวาปารมีสัพพาเรามีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายปัตโตสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมเอเตนะสัจวะเชนะด้วยความกล่าวคำสัตว์นี้โหตุเตชยมังคลังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านชิยันโตโพธิยามูเลสกายนางนันทิวัตโนเอวตวังวิชโยโหอิชยาสุชยมังคเลอปราชิตาปาลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธีเหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิปรึกถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพพุทธาภิเษกทรงปราโมทอยู่บนอัปราชิตบัลลังก์อันสูงเป็นจอมมหาปัตภีทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าปยุรยาสักยะวงฉะนั้นเถินสุนักขัตตาสุมังคลังเวลาที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสุปภาตังสุหุทธิตังสว่างดีรุ่งดีสุขโนสุมุหุโตจะและขณะดีรู้ดีสุยิตทั้งพรหมจารีสุบูชาดีแล้วในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายปัฏฐากินังกายกรรมังกายกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาวาจากรรมังปัฏฐากินังวจีกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปัฏฐากินังมโนกรรมังมโนกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปณิธีเตปัฏฐากินาความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปัฏฐากินานิกตวานะทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้วลัพพันตเถปัฏฐากิเนยอมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาหน้า151บทมงคลจักรวาลน้อยสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนะสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจตุราสีติสหัสธรรมคันธนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมคันธ์ 84,000 ปิตกตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎก
ชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาโรคทั้งหลายของท่านภัยทั้งหลายของท่านสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทธวาอันตรายทั้งหลายของท่านอุปัทธวาทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลานิมิตร้ายทั้งหลายของท่านสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายของท่านวินาสันตุจงพินาศไปอายุวัตโกธนวัตโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัฒโกยาสวัฒโกความเจริญสิริความเจริญยศภาลวัฒโกวรรณวัฒโกความเจริญกำลังความเจริญวรรณะสุขวัฒโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคพยาเวราความทุกข์โรคภัยและเวรทั้งหลายโสกาสตุจุปัทวาความโศกศัตรูและอุปัทวะทั้งปวงอเนกาอันตรายปิวินาสันตุจเตชะสาอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกประการจงพินาศไปด้วยเดชะชยสิทธิทะนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภสุทิภาคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขและกำลังสิริอายุจวันโนจะโพคังสิริอายุวันนาโพคทรัพย์วุฒิจยาสวาความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสหจะอายุจาการได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวสิทธิภวันตุเตวะความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเทอญบทนี้ก็เป็นบทที่เรามักจะสวดในวันมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดขึ้นบ้านใหม่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็ใช้เดินยืนเพื่อฟังก็เห็นลมเนี่ยพัดผ่านคุณแม่ไปแบบถ้าไม่จับไว้ก็ปลิวเหมือนกันนะองศาก็ประมาณสัก26องศานะตอนนี้ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเครื่องมือวัดมันบอกก็ค่อนข้างหนาวแล้วล่ะค่ะอาจจะเป็นช่วงที่เราจะเห็นปลายฝนต้นหนาวรู้จักให้พรตัวเองบ้างนะคะชื่นชมยินดีในการละกันบ้างฉุดช่วยบุคคลที่ต้องการและจำเป็นแล้วก็ฝึกแจกของแต่ไม่ผักคนตกเหวแจกของแล้วส่องตะเกียงพวกเราก็ทำงานกันในวันนี้มากมายก็อยากจะให้พรนะคะก็ถือว่าเป็นทุกวันอาทิตย์ที่เราจะให้พรร่วมกันแล้วเราก็จะเจริญเมตตานะคะต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ว่าเราจะต้องมีโจทย์ของโลกวันหน้าหวั่นไหวแต่ใจเราจะรู้ทันไหวใจเตือนก็เป็นการเจริญเมตตากันอย่างให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเสถียร1เสถียร2ก็เป็นบ้านเดียวกันเราก็จะให้พรตลอดสัปดาห์ที่เราได้ทำเวิร์กช็อปในการเปลี่ยน mindset ของคนในบ้านเราคนในโลกใบนี้นะคะกอบกว่าก็มีลูกศิษย์ลูกหาเริ่มอยากมาหาคุณแม่กันมาก
ก็ได้ร่วมบุญกันไว้มากมายเดี๋ยวก็รับพรด้วยสวดมนต์เมื่อกี้ก็สวดให้แนนด้วยนะเป็นวันเกิดด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณแม่ทำงานในช่วงนี้อยู่ก็คืออาจารย์ด็อกเตอร์รื่นฤทัยสัจพันธ์นะคะราชบัณฑิตเนี่ยที่จริงก็เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รื่นฤทัยก็เพิ่งคืนลมหายใจไปเมื่อคืนนี้เองนะคะก็วันนี้กระบวนการของการจะทำงานเพื่อไว้อะไรก็ทางเสถียรหนึ่งก็รับไปดูแลเรื่องการจัดดอกไม้ที่พวกเราก็ต้องขอบคุณอาจารย์รื่นฤทัยเพราะว่าเป็นผู้ที่เขียนคำนำในหนังสือเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์ซึ่งด็อกเตอร์เพชรยุภาเองก็ให้คุณแม่ได้รู้ว่าอาจารย์เนี่ยไปอย่างสงบนะคะแล้วก็ขอส่งอาจารย์ด้วยการอุทิศส่วนกุศลวันนี้ของพวกเราเพื่อรู้ว่าผู้ที่จะไปอยู่ในที่สุคติภูมิเนี่ยต้องมีคนที่รักในเวลาที่เรามีปัจจุบันมีความรักที่มันทำให้เราได้ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจารย์ก็ยังเป็นดอกไม้บานอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์จากการเขียนคำนำที่ให้เสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์เนี่ยไปอยู่ในใจของผู้คนแล้วก็ขอให้การปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นกุศลเจตนาให้อาจารย์ไปอยู่ในภพภูมิที่เป็นสุคติภูมินะคะอันนี้เราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การให้พรกันก่อนนะเพื่อที่เราก็ไม่ต้องแบบมืดเกินไปนะคะให้พรแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลด้วยกันในวันนี้ค่ะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่โลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเยพเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพเพติโอวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรคโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายวาเตภวตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง
พรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมจะเริญแก่บุคคลผู้ปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิยมอวาตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญพวกเราคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์ก็ขอให้พรกับทุกท่านทั้งที่ท่านได้เสียสละเวลาพลังงานสติปัญญาปัจจัยและความรักนะคะที่ส่งมาให้พวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์นี้ไม่ว่าเราจะทำบุญญกิริยาใน10ประการทานศีลภาวนาหรือเรื่องที่เราจะชวนกันทำสิ่งที่ดีงามเพื่อให้เกิดการมุทิตาจิตร่วมกันอนุโมทนาร่วมกันทำอะไรก็บอกกล่าวกันเตือนกันให้โอกาสกันก็ต้องถือว่าเป็นบุญญกิริยาวัตถุ10ซึ่งข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือมีทิฏฐิเสมอกันเป็นทิฏฐุกรรมนะคะคือมีความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานะคะทีนี้เราก็จะแผ่เมตตาไปพร้อมกันแต่ขอให้คณะแม่ชีได้เป็นผู้นำแผ่เมตตาในวันนี้แล้วก็กวดน้ำเลยค่ะอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวรุโหมิปราศจากเวรอภยาปัจฉุโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิโขโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารังตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดเราตั้งใจที่จะอุทิศส่วนกุศลในวันนี้เพื่อระลึกถึงการจากพรากและขอให้การจากพรากนี้ยังเป็นความงอกงามในกุศลและเจตนาของพวกเราทุกคนความรักที่ตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ในใจของพวกเราค่ะกรวดน้ำหน้า40เจ้าค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายโยพนามาสิเอหินีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริอุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันแลนราชาคุณนาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชอินทาชาพรหมานและอินทราชโลกปาลาชเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาชายมมาราชมนุษย์นี้มัชฌตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลันสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทุวนายาทุกทุนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทโวมตังให้ลุถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตานิหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตถชาโตผู้เหปะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องกูกิเลสหายมาราลพันตุนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอ
พระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโถวรุตตมโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโถตารโรมมังโถพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบปองมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดเรายังเหลือเวลากันใน5 นาที4นาทีสุดท้ายนะคะเผื่อจะมีใครทางบ้านที่อยากจะแสดงความคิดเห็นแต่คุณแม่ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนเลยที่ได้มีโอกาสได้ใช้เวลาในช่วงทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยที่เราได้ระลึกถึงนะคะความทุกข์ยากในโลกนี้จนทำให้เรามีปัจจุบันขณะที่เราเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็ได้มีโอกาสแบ่งปันเวลาและพลังงานดีๆของเราเพื่อคนอื่นนอกจากจะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วเราได้ทำอะไรที่จะทำให้โลกใบนี้มันเป็นมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกนะคะมีใครที่เป็นคำถามสุดท้ายบ้างไหมคะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็กู๊ดไนท์กันเลยให้มีชีวิตในการเข้าพักที่ทบทวนใคร่ครวญนะคะตรึกตรองว่ามีอะไรที่เราให้คะแนนตัวเองได้บ้างในวันนี้และมีอะไรที่เราอยากจะขอโทษนะคะก็ขอโทษเสียเลยเผื่อพรุ่งนี้ไม่มีเรายังได้ทำแล้วนะคะก็สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ